Thai PBS Podcast. View the world via the voice. บรรยากาศตอนนี้ครับชวนคุณผู้ฟังเก็บกระเป๋าไปพร้อมกันครับเพราะว่าเดี๋ยวในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับเติ้ลและปั๊บกำลังจะเดินทางไปงานประชุมด้านอวกาศที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญและก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานงานนี้มีชื่อว่า IAC หรือว่า International Astronomical Congress นะครับที่จัดเป็นประจำทุกปีครับปีนี้เราจะเดินทางไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมการประชุมครั้งนี้กันแต่งานนี้มีความสำคัญอย่างไรทำไมเราสองคนถึงได้ตื่นเต้นกันมากมาติดตามฟังกันได้ในตอนนี้ครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บเชียร์พัทครับเก็บกระเป๋าหรือยังยังโอเคครับผมกับพี่เติ้ลเนี่ยครับก็กำลังเตรียมตัวไปปารีสเนาะก็คือเดี๋ยวพี่เติ้ลจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าแล้วก็คือวันเสาร์ที่17ใช่ครับครับส่วนผมไปอาทิตย์ที่18เพราะว่าจองตั๋วเครื่องบินผิดครับไม่ใช่ว่าแบบโกรธกันหรือแบบนั่งเครื่องบินด้วยกันไม่ได้มันจะตายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าคือจองตั๋วเครื่องบินผิดนะครับครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญของวันนี้นะครับเราคงไม่ได้มาคุยกันว่าแบบจองตั๋วเครื่องบินยังไงให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องเบสิกที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของงานนี้กันก็คืองาน IAC ว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมถึงได้มองว่ามันเป็นงานที่มีความสำคัญแล้วก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานที่ว่าเนี่ยมันสำคัญมาตั้งแต่อย่างไรนะครับสิ่งแรกก็คือ IAC คืออะไร IAC คืออะไรครับก็ตามที่อินโทรพูดเอาไว้เลยว่า IAC เนี่ยครับมันย่อมาจาก International Astronautical Congress ครับก็คือเป็นงานเกี่ยวกับอวกาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดงานหนึ่งประจำปีเลยก็ว่าได้ครับ คือในแต่ละสายงานเนี่ยมันก็จะมีเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ในสายงานต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีงานใหญ่ที่เป็นงานที่แบบโอ้โหทุกคนในวงการจดจ่อรอคอยเนาะถ้าเป็นแบบโปรแกรมเมอร์อาจจะจดจ่อรอคอยงาน Google I/O เนาะว่าจะมีแบบซอฟต์แวร์ development อะไรใหม่ๆบ้างจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือถ้าอย่างสาย Apple เนี่ยก็จะตื่นเต้นกับงานที่ชื่อว่า WWDC Worldwide Developer Conference นะครับเป็นงานที่ Apple จะมาเปิดตัวระบบปฏิบัติการตัวใหม่เนาะแล้วก็มาเปิดตัว SDK หรือว่า Software Development Kit ตัวใหม่ๆที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับทีนี้คนในสายอวกาศจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยคำว่าอวกาศมันกว้างมากแล้วมันมีหลากหลายสายหลากหลายงานหลากหลายคอนเฟอเรนซ์ที่สำคัญมากในแต่ละปีบางคนอาจจะให้ความสำคัญเรื่องของวิศวกรรมเนาะบางคนให้ความสำคัญเรื่องของจรวดบางคนให้ความสำคัญในประเด็นที่เป็นดาราศาสตร์ไปเลยการสำรวจดวงจันทร์การสำรวจดวงอาทิตย์เนาะนะครับอย่างเช่นตอนนี้เพื่อนของเราเนี่ยนิวนาวินนะครับไปงานคอนเฟอเรนซ์ที่อังกฤษเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องโซล่าออร์บิเตอร์ล้วนๆเลยครับก็เฉพาะทางไปเลยเนาะไปที่ยานอวกาศเลยนะครับทีนี้เนี่ยงาน IAC เนี่ยนะครับมันเป็นภาพกว้างๆอ่ะคุณจะพูดถึงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการบินอวกาศการบินในอวกาศการเดินทางในอวกาศแอสโทรนอติคอลเนี่ยเหมือนกับว่าขนาดที่คอนเฟอเรนซ์อื่นๆเนี่ยฮะมันอาจจะโฟกัสไปเลยอย่างเช่นงาน AGU เนาะมันก็จะเป็น geophysical หรือว่าฝั่งที่เป็น planetary science ไปเลยไม่ก็แบบฝั่งที่เป็นอุณหภูมิศาสตร์ไปเลยครับหรือแบบบางงานอย่างที่พี่เติ้ลบอกเนี่ยพี่นาวินไปก็เป็นฝั่งโซล่าไปเลยหรือแบบบางงานก็เป็นจรวดไปเลยแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยฮะงาน IAC หรือInternational Astronautical Congress ที่ว่าเนี่ยครับมันเป็นงานที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจับฉายระดับนึงคือทุกปีมันจะมีแบบเรื่องเกี่ยวกับจรวดด้วยเรื่องเกี่ยวกับดาวเคราะห์ด้วยเรื่องเกี่ยวกับโครงการด้วยเรื่องเกี่ยวกับ development ของ space ในโลกเรื่องเกี่ยวกับ politics ก็มีอะไรเงี้ยครับก็คือเอาจริงๆ paper ที่เอาไป present ในคอนเฟอเรนซ์อื่นๆเนี่ยจริงๆก็คือส่งมาที่ IAC ก็น่าจะมีโอกาสได้รับสูงใช่ซึ่งเหมือนกับว่าพอมันค่อนข้างจับฉายและกว้างขวางแบบเนี้ยครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในงานที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของอวกาศในแต่ละปีมากขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยมันทำให้มีผู้คนมาเข้าร่วมหลายพันคนเลยก็อย่างเช่นปีนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะมีคนมาเข้าร่วมประมาณ 6,000 คนได้ใช่โอ้โหแล้วจริงๆปีนี้เนี่ยถ้าไปดูที่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะจะสังเกตว่ามีเปเปอร์ที่ร่วมพรีเซนต์เนี่ยทำลายสถิติของทุกปีเลยนะครับคือมันเยอะมากแล้วคือเข้าใจว่าเป็นเพราะปารีสด้วยเนาะคนก็เลยอยากไปนะครับจริงๆมันมีความสำคัญอย่างนึงเนาะอันนี้คือก่อนที่จะเข้าเรื่องประวัติศาสตร์นะอยากเกริ่นให้ฟังก่อนว่างาน IAC เนี่ยนะฮะจัดขึ้นครั้งแรกในปี1950นะฮะซึ่งก็เป็นช่วงหลังจบสงครามโลกครั้งที่2หมาดๆสดๆร้อนๆนะฮะสงครามโลกครั้งที่2จบ1940
5ใช่ก็เพียงแค่5ปีเท่านั้นหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเคยเล่าไปแล้วในตอนประวัติศาสตร์จรวดเนาะว่ามันมีนัยสำคัญทางการเมืองมากๆตรงที่มันเป็นการบาลานซ์พาวเวอร์หรือว่าบาลานซ์อำนาจระหว่างฝ่ายสหภาพโซเวียตแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับทีนี้ความซวยเนี่ยมันมาตกอยู่ที่ยุโรปเพราะยุโรปเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีครับก็เลยมีการจัดการประชุมอันนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการทลายกำแพงทลายข้อจำกัดอะไรบางอย่างเนาะครับมันเหมือนเป็นเรียกได้ว่าเป็นเขตกันชนแล้วกันเนาะซึ่งเหมือนกับว่าช่วงหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่2อะครับเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันจะเป็นช่วงที่ทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งโซเวียตแบบเริ่มที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้นมีการเริ่มพัฒนาจรวดเริ่มพัฒนาดาวเทียมอะไรหลายอย่างเนาะซึ่งถ้าพูดกันตรงๆแล้วอะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยเขาก็จะเหมือนทำของตัวเองกันไปไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวกันเท่าไหร่ขณะเดียวกันเนี่ยครับการเกิดขึ้นของ IAC เนี่ยมันทำให้มันเหมือนเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้แบบทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเหมือนมีโอกาสได้มาประจันหน้ากันใช่ปีละครั้งคือมีเวทีกลางอะว่างั้นเถอะใช่ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าใครดูซีรีส์ For All Mankind ของ Apple ครับในซีซั่น3เนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งที่เล่นประเด็นราว IAC เลยก็คือ For Mankind ถ้าใครเคยดูกันก็จะรู้เนาะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียตครับประวัติศาสตร์ที่อาจจะผิดแปลกผิดเพี้ยนไปเป็น alternative timeline ว่าถ้าโซเวียตได้ไปเหยียบดวงจันทร์ก่อนจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในซีซั่น3เนี่ยครับมีตอนนึงที่ผมชอบมากก็คือเป็นตอนที่ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นที่ IAC แล้วจบที่ IAC เหมือนกับว่าไดเรคเตอร์ของทางฝั่ง NASA กับไดเรคเตอร์ของทางฝั่ง Roscosmos เนาะก็จะมาเจอกันปีละครั้งที่ IAC แล้วก็แบบโอ้ก็ไล่ไทม์ไลน์ไปแต่ละปีแล้วก็คือแบบตอนนี้มันออกมาก่อนที่ผมจะแบบได้ไป IAC 2เดือนมันก็แบบตื่นเต้นมากครับถ้าเรามาไล่เรียงดูสถานที่ในการจัดการประชุมนะฮะจะสังเกตว่าโอเคครั้งแรกก็คือจัดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนาะ ครั้งที่2จัดที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับครั้งที่3จัดที่สตุตการ์ดนะครับเยอรมันตะวันออกเวสต์เยอรมนีครับจะไล่ให้ครบ70กว่าอันเลยไหมครับตะวันตกสิโอเคเวสต์เยอรมนีเยอรมันตะวันตกก็คือฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยเนาะฝั่งโปสหรัฐเยอรมันตะวันออกก็คือฝั่งที่เป็นโปโซเวียตโปโซเวียตใช่อ๋อเราลืมบอกครั้งนี้ที่เรากำลังจะไปเนี่ยครับ IAC 2022เนี่ยเป็นครั้งที่73เออคือมันจัดมายาวแสดงว่ามันจัดมา73ปีแล้วใช่ก็นี่ไงมันจัดครั้งแรก1950ก็คือหลายคนยังไม่เกิดแน่นอนโหหลายคนยังไม่เกิดแน่ๆอ่ะบอกเลยครับมันจัดแบบออฟไลน์มาทุกปีเนาะยกเว้นแค่ปี2020ที่มันมีโควิดเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นออนไลน์ไลฟ์สตรีมแทนครับซึ่งครั้งที่73เนี่ยความน่าสนใจของมันมีหลายอย่างมากอย่างแรกที่พี่เติ้ลบอกเนาะมันเป็นครั้งที่ทำลายประวัติศาสตร์ในการส่งเปเปอร์ไปเพราะแน่นอนว่าทุกคนอยากไปปารีสคือคนมันอัดอั้นเรื่องโควิดไงนึกออกป่ะคือทุกคนอะโดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยเนี่ยทุกคนใน Facebook พี่นะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงการไปพรีเซนต์เปเปอร์จริงๆที่มันไม่ใช่เว็บมีน่าครับคือแบบไม่เอาแล้วแบบต้องเข้าซูมคอต้องแบบมาประชุมซึ่งมันไม่สนุกเราบอกได้เลยว่ามันไม่สนุกจริงๆมันไม่ได้ความรู้สึกว่าเอ้ยได้ไปเจอกันได้ไปเที่ยวได้ไปพอจบงานแล้วไปแฮงเอาท์นะฮะคือ ความรู้สึกในการพรีเซนต์เปเปอร์ที่มันเป็นแบบออนไลน์อ่ะมันไม่โอเคมากจริงๆจริงๆเราสองคนก็เพิ่งพรีเซนต์เปเปอร์ในลักษณะของออนไลน์แล้วก็ไปร่วมจอยเว็บมีน่าหลายตัวนะฮะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็คนพบว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะสู้ไปเองดีกว่านะครับรอบนี้ก็เลยเหมือนกับว่าพอโควิดมันเริ่มซาลงแล้วเนี่ยแล้วคนก็เลยแบบอัดอั้นก็เลยแบบอัดส่งเปเปอร์กันไปนะครับก็ตอนนี้คนไทยถ้านับก็น่าจะเกือบ20อ่ะเยอะมากนะที่จะไปงานเนาะที่จะไปงานนี้นะและคือไม่ใช่ที่จะไปได้ที่จองตั๋วไปแล้วแล้วบางส่วนตอนนี้ในระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คือเดินทางไปอยู่ที่กรุงปารีสเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่แค่นักวิจัยอิสระแบบเราๆเนาะหน่วยงานรัฐนะฮะจิสดานาริตเดินทางไปหมดเลยใช่นี่นะครับก็จากที่โมมาเท่าไหร่ละ10นาทีก็น่าจะทำให้เรารู้แล้วนะครับว่ามันเป็นงานที่คนในสายอวกาศเขาค่อนข้างตื่นเต้นกันมากแต่ก็ไม่ใช่ตื่นเต้นที่สุดบอกงี้ดีกว่าโอเคมันก็ไม่ใช่พอแบบว่าโอ้คือแบบยิ่งใหญ่มากอะไรขนาดนั้นคือจริงๆถ้าบอกตรงๆก็คือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าด้วยบรรยากาศด้วยความรู้สึกด้วยประวัติศาสตร์ของมันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ด้วย
ผลที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ไปงานนี้เนี่ยก็เลยทำให้โอเคมันก็น่าตื่นเต้นแหละแล้วก็น่าจะหยิบยกมาพูดถึงกันได้นะครับครับทีนี้คุณปั๊บมีประวัติศาสตร์อะไรที่น่าสนใจมาพูดถึงไหมมีครับก็ต่อจากเมื่อกี้การจัดที่ปารีสครั้งนี้ครับผมว่ามันน่าสนใจตรงที่มันเหมือนเป็นการย้อนกลับไปถึงแบบต้นกำเนิดของมันเนาะเพราะ IAC ปีแรกมันก็ปี1950ก็จัดที่ปารีสและจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีการจัดที่ฝรั่งเศสอยู่5ครั้งแต่ปารีสไม่ใช่ทุกครั้งเพราะมันมีครั้งนึงจัดที่ตูลูสด้วยก็ผมรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นจริงๆเนาะเพราะว่ามันย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดแล้วการที่แบบมันก็เป็นปีแรกที่ผมกับพีเตอร์ได้ไปด้วยอ่ะก็เลยแบบคิดว่ามันน่าจะซึมซับอะไรหลายอย่างแล้วการที่ปีนี้มันมีเปเปอร์มาพรีเซนต์สำคัญหลายอย่างและเปเปอร์ที่สำคัญหลายอย่างใช่แอบสปอยว่าทางผู้จัดเนี่ยนะฮะคือเราสองคนเนี่ยไปในฐานะของมีเดียพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นพันธมิตรสื่อในงานละกันนะครับคือถ้าใครขี้โม้หน่อยละกันถ้าใครที่เข้าไปที่เว็บของ IAC เนาะก็จะมีโลโก้ของ Space TH อยู่นะครับก็นั่นแหละครับขี้โม้ขอขี้โม้หน่อยขอขิงหน่อยก็คือคนที่ไปไทย20กว่าคนก็คือเสียใจด้วยนะครับต้องเสียตังค่าเข้างานแต่ว่าเราได้ไปฟรีครับแล้วก็งานเนี้ยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือมันเป็นงานที่บริษัทอวกาศรวมถึงเอเจนซี่อวกาศหลายๆเจ้าเนี่ยครับก็มาพรีเซนต์เหมือนเปิดตัวโครงการหรือว่ามาอัปเดตแผนงานนะครับอย่างเช่น SpaceX เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมาอัปเดตแผนสำคัญสำคัญรายปีของ Starship ที่งาน IAC เหมือนกันครับที่จัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกนะในตอนนั้นคือปี2016แล้วก็ในปี2017เนี่ยนะฮะที่จัดที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เหมือนกันนะคืออีลอนมัสเนี่ยขึ้นเวทีมาพูดเองเลยมากล่าวเองเลยเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของปีนั้นเลยถ้าฟังจากคำบอกเล่าของพี่ๆที่ไปร่วมงานมานะฮะก็คือคนตื่นกันตั้งแต่ตีสี่เพื่อไปต่อคิวห้องประชุมเพื่อรอฟังอีลอนมัสคืออยากเจออีลอนมัสไงใครๆก็อยากไปฟังว่าอีลอนมัสจะประกาศอะไรเนาะครับแต่ละปีมันก็จะมีไฮไลท์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะอย่างในปี2019ที่จะขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นปีที่อพอลโลครบรอบ50ปีเนาะใช่ครับก็เลยเหมือนแบบตั้งใจให้ไปจัดที่ USA หรือเหมือนให้ซีนเขาแหละครับแล้วในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีไฮไลท์ที่เป็นการ์ลาดินเนอร์นะก็คือจะมีบุคคลสำคัญมีนักบินอวกาศมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานอวกาศเนี่ยมารับประทานอาหารร่วมกันซึ่งในปี2019เนี่ยนะฮะเขาจัดที่พิพิธภัณฑ์ Air and Space Museum ของ Smithsonian ใช่ก็คือไปกินข้าวกันใต้ Saturn V ป่ะใต้จรวดนะใต้มีหลากหลายรุ่นเลยใช่จะเป็นสกายแล็บมั้งน่าจะเป็นสกายแบบเป็นสกายแล็บจำลองแล้วก็มียานอพอลโลโซยูสอะไรเงี้ยนะฮะก็คือไปรับประทานอาหารกันมันก็เป็นห้องที่แบบมียานอวกาศห้อยๆลงมาใช่ใช่ใช่คือพี่เคยไปนะแต่ไม่เคยไปรับประทานอาหารใต้นั่นครับคือเขาห้ามทานอาหารในนั้นงานนี้เป็นข้อสิทธิอภิสิทธิ์มากพี่หยิบกาแฟขึ้นมาซดยังโดนยามมองหน้าครับก่อนหน้าที่จะไปพูดถึงว่าปีนี้เนี่ยมีอะไรสำคัญในงานบ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญในงานมันก็สะท้อนมาจากสิ่งสำคัญในโลกนี้ที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะครับไล่ตั้งแต่ช่วงต้นปีอะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างซึ่งไฮไลท์สำคัญมากๆเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเจมส์เว็บครับเจมส์เว็บเนี่ยเป็นกล้องโทรทัศน์อากาศตัวใหม่ของทาง NASA เนาะที่เขาทำร่วมกันหน่วยงานพันธมิตรนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ใช่ทาง NASA เจ้าเดียวก็จะมีหน่วยงานสำรวจอวกาศของแคนาดาแล้วก็มีของ ESA ด้วยนะครับรวมถึงบริษัทอวกาศนะฮะอย่าง Ariane Space เนี่ยมีส่วนช่วยในการที่จะพาเจ้าตัวเจมส์เว็บเนี่ยขึ้นสู่วงโคจรนะครับโอเคก็จำชื่อที่พี่ต้นพูดไว้เมื่อกี้นะครับทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าพาเนลของเจมส์เว็บเทเลสโคปเนี่ยมันมีใครขึ้นมาบ้างอย่างแรกดีเรคเตอร์ของ ESA ขึ้นมาด้วยคุณโจเซฟครับก็คุณโจเซฟนี่ประวัติน่าสนใจเนาะว่าก่อนที่เขาจะได้ขึ้นมาเป็นดีเรคเตอร์ของ ESA เนี่ยครับเขาเคยเป็นเหมือน representative ของทางฝั่งเอเชียของเราเคยมาประจำการอยู่ที่ไทยด้วยเคยสอนหนังสือที่ AIT ครับ Asia Institute of Technology นะครับอยู่ตรงธรรมศาสตร์ใช่แล้วก็มีคุณลิซ่าแคมเบลที่เป็น president ของ CSA หรือว่า Canadian Space Agency ใช่แล้วก็มีทั้ง CEO และ CTO ของ Ariane Space ที่พี่เติ้ลพูดเมื่อกี้เลยว่ามีส่วนสำคัญกับ collaboration ของ James Webb ขนาดเดียวกันก็มีคนจากฝั่ง NASA มาด้วย คนที่เป็นรองผู้อำนวยการด้านมิชชั่นวิทยาศาสตร์ของ NASA ครับก็ขึ้นพาเนลนี้มาด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นเป
เป็นการพูดถึงเจมส์เว็บโดยที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันใช่เอาจริงคือน่าจะเป็นครั้งแรกเนาะที่ไม่ใช่ออนไลน์ใช่ใช่นี้คือเป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่ออนไลน์เพราะว่าแล้วก็เป็นระดับนานาชาติเป็นระดับนานาชาตินะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่น่าสนใจนะครับเป็นเซสชันย่อยในอีเวนท์นี้ที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆอ่ะเราไปในฐานะสื่อเราจะได้เซสชันพิเศษเป็นพรีเซสชันกับคนพวกนี้ด้วยว้าวเราไปอินเทอร์วิวเลยครับน่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็ทางฝั่ง NASA ครับนอกจากเจมส์เวบจะมีเรื่องของมาแซมเปิลรีเทิร์นด้วยก็ถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์เมื่อ1 2 3จะไม่ได้ละกี่ตอนก่อนหน้านี้จริงๆมันเกี่ยวกับที่เราคุยกันมาแบบแทบจะทั้งปีเลยเนาะใช่ก็เหมือนเขาจะมีอัปเดตทางฝั่ง Mars Sample Return ด้วยว่าโครงการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขณะเดียวกันฮะไฮไลท์ของปีนี้เลยจากทางฝั่ง NASA Artemis อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ใช่จะมาบอกอะไรครับจะมาบอกว่าทำไมถึงเลื่อน ทำไมถึงเลื่อนครับก็คือเพราะว่ารัสเซียไม่ยอมซ่อมจรวดให้สำนักข่าวชื่อดังแห่งหนึ่งได้ลงข่าวไว้ครับก็คือเหมือนกับว่าทีมงานของทางฝั่ง Artemis เนี่ยครับเขาจะมาพรีเซนต์เปเปอร์เกี่ยวกับโครงการ Artemis เลยว่าหลังจากนี้โครงการ Artemis จะไปในท่าไหนต่อแล้วมันก็จะมีรีเฟอร์ถึงแบบอย่างเช่นเรื่องของ Human Landing System ครับด้วยเนาะของ SpaceX ใช่ไหมใช่ว่า configuration มันจะเป็นยังไงต่ออัปเดตในปัจจุบันเลยว่ามันควรจะไปยังไงต่อนอกจากนี้ฮะก็ยังมีพาเนลอีกมากมายของ NASA ก็คือมันเยอะมากแล้วแบบ NASA ก็แบบเปิด call for paper ของเขาเองด้วยทีนี้ตัดภาพมาทางฝั่งใกล้ตัวเรียกได้ว่าใกล้ตัวขึ้นมาบ้างนะครับแจ็คซ่าของญี่ปุ่นใช่แจ็คซ่าเขาจะมีไฮไลท์ฮะแบบ IAC บอกว่าเป็นไฮไลท์เลยของงานหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ space business ที่กำลังเกิดขึ้นโอ้จริงๆแจ็คซ่าเขาถนัดเรื่องนี้เนาะคือก็จะมีงานที่เขาชอบมาจัดที่เมืองไทยนะคืองาน S Booster นะที่จะมีการมาชวนผู้ประกอบการในไทยเนี่ยมาทำธุรกิจอวกาศครับตัดภาพมาจากแจ็คซ่าไปที่ประเทศใกล้ๆฮะประเทศนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ค่อยได้เห็นในอุตสาหกรรมอวกาศเซอร์ไพรส์มากระดับนานาชาติเท่าไหร่คือจีนใช่ CNSA นั่นเองจีนเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาแบนแล้วก็จีนเดียวกับที่มีจรวดไปตกใส่บ้านคนแต่ว่ามันนี่คือมันเป็นตัวที่บ่งบอกนะว่างานAACงานAACแบบเมื่ออยู่ก่อนหน้าฮะมันเหมือนเป็นตัวที่ทำให้แบบฝั่งสหรัฐอเมริกากับฝั่งโซเวียตเชื่อมกันเนาะครั้งนี้มันเหมือนแบบเป็นการชนใหม่อะระหว่างแบบทางฝั่งอาร์เทมิสที่เป็นตะวันตกเนาะกับฝั่งจีนรัสเซียอะไรเงี้ยที่โดนแบนมันเหมือนเป็นขั้วอำนาจทาง geopolitical ใหม่เลยอะซึ่งมันถูกมา represent ใน AAC แต่งานนี้พี่สังเกตอย่างนึงฮะพี่ไม่เห็น Roscosmos พี่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่พี่ไล่ดูแล้วไม่เห็นไม่มีเพราะเขาแบนกันอยู่ไงอ๋อใช่โอเคถ้างั้นก็เป็นจีนเขาแบนกันก็เป็นจีนโอเค Roscosmos อาจจะไม่ได้ส่งเปเปอร์แต่ทางฝั่งจีนเนี่ยครับเป็นเซสชั่นที่ผมว่ายังไงก็ยังไงผมก็ต้องเข้าฉางเอ๋อฉางเอ๋อเทียนเวิร์นใช่มีพูดเรื่องฉางเอ๋อเทียนเวิร์นแล้วก็มีประเด็นเรื่องว่าจีนเขาโคลลาโบเรตยังไงเกี่ยวกับแบบทางฝั่ง Space Mission ในปัจจุบันครับก็คือไม่โคลลาโบเรตก็รอดูฮะว่านี่อะไรเนี่ยทำไมชอบแซะเขาจังเลยเนี่ยโอเคก็รอดูฮะว่าทางฝั่งจีนเนี่ยเขาจะบอกอะไรแต่คิดว่ามันน่าจะมีอเจนดาอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจมากก็มารอติดตามกันได้โอเคทีนี้ใช่จริงๆมีอินเดียด้วยอิสโรใช่อันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงใช่เขาก็จะมาแบบอัปเดตโปรเจกต์ของเขาอะไรเนาะทีนี้ตัดภาพมาจากทางฝั่งเอเจนซี่คือวันแรกเนาะเฮ้ยลืมบอกไปเลยวันแรกที่พี่ต้นได้อยู่แต่ผมไม่อยู่เพราะผมจองตั๋วฮิตบันใช่ไหมมันจะมีพาเนลหนึ่งค่ะที่เป็นพาเนลที่รวมตัวกันของเขาเรียกว่าเป็น Head of Space Agency อะฮะคือผมว่ามันจะเป็นเซสชันที่แบบไฮไลท์มากอะฮะเพราะมันจะเป็นวันที่เขาเอาหัวของ Space Agency หลายๆคนนะครับจากหลายๆองค์กรอะมารวมกันแล้วมาพูดกันในพาเนลเดียวกันซึ่งคุณบิลเนลสันมาบิลเนลสันผู้อำนวยการของ NASA มาครับคุณฮิโรชิประธานของ JAXA มาลิซ่าแคมเบลที่เราพูดเมื่อกี้มาคุณโจเซฟของ ESA มาใช่แล้วก็ของ ISRO ก็มา คือแบบตัวหลักๆในวงการอวกาศในปัจจุบันเนี่ยครับคือมาขึ้นกันอยู่ในพาเนลเดียวกันน่ะครับผมว่ามันน่าตื่นเต้นมากพี่เติ้ลฝากดูด้วยนะครับได้เลยเสียใจมากครับโอเคทีนี้ตัดภาพจากทางฝั่ง Space Agency เนาะไปวันหลังๆที่จะเริ่มมีแบบบทบาทของทางฝั่งอินดัสทรีเข้ามาเพิ่มแล้วอะครับก็คือเริ่มมีความเป็นเอกชนมีความเป็นแบบว่ามาซื้อขายยานอวกาศ ซื้อขายดาวเทียมกันในงานครับก็ทางฝั่งเอเจนซี่ที่ไม่ใช่ทางฝั่งเอเจนซี่ทางฝั่งอินดัสทรีที่น่าสนใจในปีนี้ครับเราเห็นบูออริจินส่งมาอ่าฮะแล้วก็บูออริจินเนี่ยเขาจะส่งมาเรื่องเกี่ยวกับการ
commercialize แบบ LEO ก็คือ low earth orbit ครับว่าหลังจากเนี้ยฮะ low earth orbit ที่เป็นวงโคจรของโลกเนี่ยมันจะมีบทบาทจากทางฝั่งภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับเป็นเซสชั่นของ Blue Origin ร่วมกับ Sierra ฮะแล้วก็จะมีทางฝั่ง Lockheed Martin Lockheed Martin อันนี้ต้องมาเจ้าประจำทุกปีอยู่แล้ว Lockheed Martin ใช่เป็นสปอนเซอร์ด้วยมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่นะครับอันเนี้ยผมว่าเป็นเซสชั่นที่น่าสนใจมากคือเขาเหมือนกับว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้แค่มาพูดว่าตัวเองทำอะไรบ้างแล้วแบบในช่วงอนาคตใกล้ๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเซสชั่นของเขาเนี่ยฮะชื่อ Space 2050ผมว่ามันจะมีความน่าสนใจมากๆว่าหลังจากนี้ได้อีก30ปีเนี่ยอวกาศภาพมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็มารอติดตามโอ้ยนี่ตรงกับงานวิจัยที่เรากำลังทำกันอยู่ด้วยนะใช่ต้องรีบไปเก็บข้อมูลเลยรีบไปกรอบไม่ใช่ก็มี Lockheed Martin แล้วก็ต้องมี Boeing เขามาคู่กันเขามาคู่กันครับ Boeing เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องแบบ SLS ครับใช่เพราะว่าเหมือนกับว่า Boeing ก็เป็นคนผลิต SLS ให้โครงการ Artemis เนาะเหมือนเซสชั่นที่ ISC จัดว่าเป็นไฮไลท์ของ Boeing อ่ะฮะมันชื่อ Reimagining Scientific Discovery with an SLS Unique Launch Capability เขาก็น่าจะมาแบบวิเคราะห์เกี่ยวกับยาน SLS แหละว่ามันจะแบบมีอนาคตต่อไปยังไงบ้าง อย่างแรกก็คือต้องไม่เลื่อนปล่อยใช่ไม่ใช่ ใช่เขาทำเพื่อความปลอดภัยครับโอเคเขาก็จะมาพูดว่าอนาคตของ SLS เนี่ยครับมันจะพัฒนาเป็นในทางไหนบ้างแล้วก็มี Ariane Space นะครับก็ให้บริการจรวดเจ้าใหญ่นะฮะในยุโรปเลยใช่Ariane Space เนี่ยฮะมาจัดหลายเซสชั่นมากๆเพราะว่าแบบมันก็จัดในปารีสเนาะแบบเหมือน Ariane Space เขาก็เลยแบบขอหน่อยละกันก็แบบมาลงเซสชั่นคือมันเป็นบ้านเขาอะถ้าพูดตรงๆอะก็คือเบสของเขาก็คืออยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นแหละใช่เขาปล่อยที่ฟรานซ์เกียนาไงก็เป็นดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสใช่ก็จะมีแบบเรื่อง Diversity in Space เรื่องเกี่ยวกับอันนี้อาจจะดูกว้างๆหน่อยเรื่องเกี่ยวกับ Need of New Space Economy หรือว่าพัฒนาการของอีโคโนมีทางฝั่ง Space เนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางฝั่ง Industry อันนี้เป็นไฮไลท์ละกันที่เดี๋ยวเราไปลองเก็บมาให้ใช่จริงๆก็มีอีกหลายประเด็นที่เราอาจจะไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงกันโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยในปีนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าเหมือนกันมีเปเปอร์มีผลงานไปพรีเซนต์นะฮะไปนำเสนอกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอาจจะเริ่มจากใกล้ตัวหน่อยละกันก็เป็นของกลุ่มน้องๆเพื่อนๆพี่ๆพวกเรากันเองนะครับก็เป็นของกลุ่ม UNISEC นะฮะหรือว่า University Space Engineering Consortium นะครับเป็นการรวมตัวกันของเยาวชนที่มีความสนใจด้านการทำงานอวกาศเนาะปีนี้ก็ไปพรีเซนต์เปเปอร์กับเขาด้วยนะครับซึ่งจริงๆปีที่แล้วถ้าเข้าใจไม่ผิดก็มีไปเนาะกลุ่มนี้เขาจะแอคทีฟกันมากนะครับเขียนเปเปอร์ส่งกันทุกปีเลยนะครับปีที่แล้วเขาส่งเรื่อง Space Economy ใน Southeast Asia ตอนปีที่แล้วมันจัดที่ดูไบเนาะส่วนปีนี้ครับเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับ Safety ของการส่งดาวเทียมขนาดเล็กมั้งถ้าจำไม่ผิดครับเดี๋ยวรอไปให้กำลังใจได้นะครับส่งเทรนกำลังมาแรงนะครับใช่คุณบุ๊กถ้าฟังอยู่ก็สู้ๆนะครับครับไม่น่าฟังไม่น่ามาฟังหรอกคุณบุ๊กอ่ะครับเห็นว่าเขากำลังนั่งปั่นงานกันที่ปารีสเลยไปก่อนรอดีแล้วครับดีแล้วครับรีบปั่นงานไปนะครับพอจบของเด็กๆไปเนี่ยก็มีของเจ้าใหญ่เจ้าประจำของเราที่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือนาริสกับจิสดาครับทีนี้นาริสกับจิสดาเนี่ยสองเจ้าเขาก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ของเขานะครับที่กำลังชูอยู่เลยเนี่ยก็คือทางจิสดาเนี่ยตอนนี้เขากำลังขายทีออส2นะเต็มที่เลยนะครับใช่ก็เป็นโครงการอวกาศตัวใหม่ของเรานะครับคือเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่มี2ดวงเนาะก็คือดวงแรกเป็นดวงที่มีการซื้อมานะครับแล้วก็อีกดวงนึงก็คือเป็นดวงที่วิศวกรไทยเนี่ยก็ไปเรียนการทำดาวเทียมแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาดาวเทียมที่เรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญในการประกอบสร้างมันขึ้นมาด้วยนะครับก็น่าจะได้ไปพรีเซนต์ตัวเปเปอร์เกี่ยวข้องกับทีออส2นี่แหละนะครับกับทางฝั่งของนาริสบ้างนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานอวกาศเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือ Thai Space Consortium นะครับหรือว่าภาคีอวกาศไทย TSC นั่นเองนะครับปีนี้ทางนาริสเนี่ยทราบจากข่าววงในมาว่าส่งเปเปอร์กันไปค่อนข้างเยอะเลยครอบคลุมหลายประเด็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวิศวกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของนโยบายต่างๆด้วยนะครับ
ก็รอติดตามกันนะครับทางนาดิไปกันเยอะมากนะเท่าที่ไปแอบเห็นชื่อมาพี่ๆไปกันหมดเลยนะครับรวมถึงอาจารย์วิภูเนาะรองผู้อำนวยการก็เดินทางไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เด็กๆไม่ได้มีแค่หน่วยงานอวกาศในไทยไม่ได้มีแค่หน่วยงานอวกาศของโลกแต่ว่าเป็นการรวมเอาทุกคนน่ะที่ทำงานด้านอวกาศไปเจอกันอยู่ที่นู่นครับก็คือในไทยไม่เจอไปเจอที่ปารีสไปเจอที่ปารีสใช่ก็คือเราแบบคนรู้จักเราก็อย่างที่บอกเนาะไปกันเยอะมากเป็นหลัก10คนเกินพี่ว่าเกินแต่ที่ตลกก็คือแบบเหมือนคนในวงเราก็ด้านไปจองแบบโรงแรมในเขตเดียวกันหมดเลยแบบใช่ก็คือแบบไปจองในเครือแอคคอร์แบบไปจองโนเทลพูลแมนอีบีสแบบโอ้ครบทุกโรงแรมในเครือแล้วแบบในรอบข้างของที่จัดก็คือปารีสคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นั่นเองครับครับย้อนกลับไปถึงจิสด้านิดนึง มีเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับจิสด้ากับงานนี้ก็คือเราไปเห็นมาครับแอบกระซิบแอบกระซิบในงานก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็ส่งโปรโพสอลไปว่าส่งโปรโพสอลไปเป็นโฮสในงานนี้3ปีข้างหน้าคือในปี2025ใช่ก็คือในปี2025เนี่ยครับเขาก็เปิด call for host เนาะว่าใครอยากเป็นโฮสในการจัดบ้างเมื่อกี้กำลังจะพูดว่า call for ผู้จัดก็บอกว่าอะไร call for ผู้จัดผมก็นึกคำไม่ออกก็มีกรุงเทพที่จัดครับจิสด้าเนี่ยเขาเสนอว่าให้จัดที่กรุงเทพซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดที่ไหนเนาะแต่ว่าถ้าบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ที่ที่เป็นไปได้ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆไบเทคบางนา impactเบื่อแล้วไบเทคบางนาโอเคก็มารอลุ้นกันว่าเขาเสนอที่ไหนไปจัดสวนลุมก็ได้ครับ ครับมีปักกิ่งประเทศจีนครับอันนี้ CSA ไม่ใช่ CNSA นะครับ CSA Chinese Society of Astronautics เป็นคนเสนอไปใช่จะงงนิดนึงนะพอบอกว่า CSA เนี่ยคนจะชอบคิดว่าอะไร Canada Space Agency ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็น Chinese Society of Astronautics ครับแล้วก็มี Istanbul ตุรกีก็คนที่เสนอไปก็คือ Turkish Space Agency รหรือ TUA นั่นเองก็ตรงๆเลยครับแล้วก็มีริยาดครับซาอุดีอาระเบียเป็น Saudi Space Commission เสนอแล้วก็ซิดนีย์ออสเตรเลียครับ Space Industry Association of Australia เป็นคนเสนอครับก็มารอลุ้นกันเนาะว่า2025เนี่ยไทยจะได้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่าทางจิสต้าเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทางจิสต้าได้เป็นเจ้าภาพจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็น่าจับตามองถึงทิศทางในการจัดด้วยเพราะว่าโอ้โหเรียกได้ว่าใกล้ตัวเรามากจริงๆเนาะแล้วเราก็ทราบถึงผลงานทราบถึงความสามารถของทางจิสต้ากันเป็นอย่างดีนะครับว่าโอ้โหสามารถที่จะจัดงานต่างๆสามารถที่จะประชาสัมพันธ์อะไรกันได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องรอชมกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าตามในคัลเลนดาร์ของ IAC เนี่ยครับเขาจะบอกว่า finalist presentation เนี่ยจะถูกพรีเซนต์ช่วงงาน IAC ที่ปารีสวันที่18ถึง22โอ้ก็ใกล้แล้วนี่ก็มารอรุ้นกันใช่แล้ว selection of host เนี่ยครับจะเลือกกันวันที่22แต่ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะ announce วันนั้นเลยหรือเปล่าก็รอดูครับครับนี่ก็คือบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญของงาน IAC เนาะว่ามันทำไมถึงได้เป็นงานที่หลายคนตื่นเต้นเนาะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจิสต้าเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงมาจัดที่ประเทศไทยเหมือนกันครับรอลุ้นกันครับว่างานนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้สึกมันน่าจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวงการอวกาศเกิดขึ้นเยอะเลยนี่ขนาดเรายังไม่ได้ไปนะครับนี่คือมีเรื่องให้พูดเยอะแล้วนี่คือแพ็คกระเป๋ากันอยู่ส่งกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็คือพี่ต้นบินพรุ่งนี้แล้วก็ผมบินวันมะรืนนี้ก็คือแบบตอนที่พอดแคสต์ออกก็ครับก็เราก็น่าจะไปกันแล้วแหละใช่ใช่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงมีเรื่องราวมีประเด็นอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับครับตอนนี้ผมต้นนัทนนท์ดวงสุนเนินครับผมปาวเชลพัฒน์อาชีวรังค์โปรครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH